สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องนะครับกับเรา3คนผมธงชัยคำวิเศษครับดิฉันนิชานันท์แจ่มดวงค่ะและอาจารย์วิโชติวรรณโนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนันท์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาทิตย์กลางวันผมมาสลับกับท่านอาจารย์ศิโรจน์นะครับในอาทิตย์หน้าท่านอาจารย์ศิโรจน์ก็สลับแทนผมแต่อย่างไรก็ตามเราก็อาจารย์ทั้งคู่ดีใจได้มาคุยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะกราบเรียนนั่นนะครับว่าผมยังไออยู่พูดค่อยๆเวลาพูดไปถ้าหากว่ามีการไอก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาในเบรกแรกนี้กันก่อนเลยค่ะอาจารย์คะดูเหมือนว่าคือณขณะนี้เนี่ยมันเป็นแฮชแท็กเป็นปรากฏการณ์ล่าแม่มดแต่ล่าแม่มดประเด็นที่นำมาสู่การล่าแม่มดนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเด็นเรียกว่ายังไงดีสุดคลาสสิกมีมาตั้งแต่ในยุคอดีตบางคนก็ไปนึกถึงตั้งแต่ยุคของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ขนาดนั้นเลยก็มีเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในการกล่าวหาโจมตีอีกฝ่ายนึงแล้วดูจะมีผลเกิดผลสำหรับสังคมไทยล่าสุดก็เป็นเหตุการณ์ของเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอทั้งสองด้านเลยนะคะคือคุณช่อพนิกาวานิชเองเนี่ยก็มีประเด็นในขณะที่คุณพ่องพันจันโอชาแล้วก็พลเอกปรีชาจันโอชาก็มีประเด็นเช่นกันเพราะก็มีภาพปรากฏพฤติการปรากฏที่สุ่มเสี่ยงหมิ่นเมไปในเรื่องราวเดียวกันทีนี้เดี๋ยวมาดูข่าวคราวกันหน่อยนะคะคุณธงชัยคะนะครับมาที่ข่าวที่จะไปพูดถึงนะครับเรื่องของช่อพันนิกากันก่อนนะครับมีคุณเตชะทับทองนะครับแล้วก็มีหลายคนเข้าไปแจ้งความคุณช่อในกรณีของการหมิ่นเบื้องสูงที่ปอทให้เร่งตรวจสอบในเครือข่ายโซเชียลมีเดียของช่อพันนิกานะครับชี้ว่าถึงขั้นกับตั้งค่าส่วนตัวก็ตรวจสอบได้อัยการปรเมศแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่อเนี่ยอย่านำชี้ว่าอย่านำ112มาเล่นงานทางการเมืองกันเลยนะครับคือหลายคนก็อาจจะออกมาปกป้องไงเพราะว่าทางการเมืองก็แยกพูดเรื่องกันไปได้ไหมนะครับเตือนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังกันอีกเลยนะครับโดยที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เตชะทับทองหรือเต้100ตัวแทนทำคดีเพื่อพ่อพร้อมกับซินเทียเอี่ยมสะอาดเป็นไฮโซนะครับแกนนำของกลุ่มคนไทยผู้รักชาติมาเป็นผู้สนับสนุนเกือบ10รายเข้ามาพบกับร้อยตำรวจเอกเครือณรงค์ขมิ้นเครือรองสารวัตรสอบสวนที่กองบังคับการ3นะครับกองบังคับการปอทเพื่อจะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่หลังจากปรากฏภาพสวมคลุยในวันรับปริญญานี่เป็นภาพเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับ Facebookกระทำกริยาให้หลายฝ่ายมองได้ว่าไม่บังควรหมิ่นเบื้องสูงและเมื่อวานนี้ปอทเผยว่ายังไม่มีผู้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีในมาตรา112กับพนิกาก็เลยมากันนะครับโดยนายสินเทียและเตชะนี่นะครับก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงว่าต้องการมาแจ้งความเพราะทราบว่ายังไม่เคยมีใครเข้ามาร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวและไม่ได้อยากให้เป็นข่าวก่อนเข้าไปพบแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในทันทีนะคะซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณช่อเนี่ยค่ะก็มีหลายท่านในสังคมนะคะที่ออกมาเบรกการกระทําที่เป็นการล่าแม่มดเช่นนี้ทีนี้ขอหยิบยกนะคะความคิดเห็นของฝั่งที่ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ FC อนาคตใหม่แน่นอนไม่ใช่แฟนคลับคุณช่อแน่นอน2บุคคลด้วยกันท่านแรกนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวในวันที่10มิถุนายนนะคะโดยได้ระบุถึงกระแสการโจมตีทางการเมืองที่ร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดอยู่ในขณะนี้โดยได้ระบุใน Facebook บอกว่าขณะนี้มีการจัดตั้งกลุ่มนักรบไซเบอร์ออกโจมตีบุคคลที่เห็นต่างหรือวิจารณ์รัฐบาลด้วยถ้อยคำที่ยั่วยุดูถูกทำให้เกลียดชังกล่าวหาทำลายความน่าเชื่อถือของคนแสดงความเห็นที่บริสุทธิ์ใจมุ่งหวังที่จะลดความน่าเชื่อถือของผู้ให้ความเห็นแตกต่างข่มขู่ผู้อ่านผู้ติดตามไม่ให้แสดงความเห็นหวังสยบความคิดเห็นที่แตกต่างการกระทำดังกล่าวต้องระมัดระวังไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในระยะยาวเพราะเป็นการผลักมิตรไปเป็นศัตรูกับรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆผู้อ่านความเห็นของผมต้องระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อทั้งเห็นตามนักรบไซเบอร์เหล่านี้หรือเกิดความรู้สึกเกลียดชังเป็นศัตรูกับรัฐบาลต้องใช้สติปัญญากรองความเห็น
พื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวผมจะไม่หยุดแสดงความเห็นและจะไม่ถูกผลักให้เป็นศัตรูกับรัฐบาลขณะนี้กำลังพิจารณาดำเนินการกับนักรบไซเบอร์ที่มีเจตนาและการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือนายไพศาลพืชมงคลนะคะซึ่งท่านนี้ก็เป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกประวิตรนี่แหละค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าออกมาอีกคนแล้วบอกว่าเป็นนักกลอนออกมาโพสต์ขับไล่คนเห็นต่างไปอยู่ต่างประเทศยิ่งระดมกันออกมาขับไล่คนเห็นต่างมากขึ้นเท่าใดก็จะมีคนถูกขับไล่ไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้นสักวันหนึ่งก็จะรู้กันว่าระหว่างคนขับไล่คนอื่นกับคนถูกขับไล่ฝ่ายไหนจะมีมากกว่ากันผมก็พร่ำเตือนอยู่อย่างนี้แหละครับแต่ก็น่ายินดีครับว่ามีคนจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงอันตรายของการกระทำเยี่ยงนี้พี่น้องที่ทำงานด้านความมั่นคงของชาติท่านต้องหาทางช่วยระงับยับยั้งเรื่องนี้ได้แล้วซึ่งนอกจากคุณช่อเนี่ยนะคะก็ได้มีผู้ที่เดินทางไปยื่นค่ะเพื่อให้ตรวจสอบในส่วนของนางผ่องพันธ์จันทร์โอชาและพลเอกปรีชาด้วยนะคะถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพภาพนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเคยเผยแพร่กันออกมานานแล้วนะคะโดยนางสาวเบญจรัตน์เนี่ยได้เดินทางไปยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานภาพถ่ายจากเว็บไซต์จากสื่อออนไลน์ต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาพที่ปรากฏของทั้งสองบุคคลนี้มายาวนานแล้วนะคะว่าหมิ่นเมย์มีความมีพฤติการละไม้คล้ายคลึงไปทางที่หมิ่นเมย์ว่าจะผิดกฎหมายเช่นนั่งเก้าอี้ที่วิจิตรงดงามเกินกว่าคนปกติทั่วไปหรือเป็นภาพที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศแต่ว่าผู้ที่อยู่ในงานร่วมกันเนี่ยนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นรายล้อมรอบๆอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกตั้งข้อหาต้องตั้งข้อกล่าวหาเหมือนกันใช่ว่าไปทำพฤติกรรมที่นะมันไม่ใช่คนปกติเขาทำกันอ่ะมินเมย์ก็112แหละนะคะพูดง่ายๆเพราะว่าอย่างกรณีที่มีผู้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษคุณมณิกาเนี่ยก็ด้วยฐานคดีอาญาหน้าตา112เลยแต่จริงๆอยากจะชวนคุยและอยากจะบอกกันอย่างนี้จริงๆคือถ้าคนจะทำอะไรเนี่ยมันก็ทำได้หมดแหละใครจะไม่นั่งพับเพียบต่อหน้าใครมันก็ทำได้หมดถ้าเขาเคารพนับถือซึ่งกันและกันแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นส่วนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเฉยๆถูกร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยฐานความผิดนี้ทีนี้เรียนถามท่านอาจารย์หน่อยค่ะว่าเนี่ยปรากฏการณ์ล่าแม่มดปรากฏการณ์หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาเป็นประเด็นโจมตีทางด้านบางคนบอกว่าเป็นประเด็นที่ใช้โจมตีการเมืองกับฝ่ายที่เห็นต่างแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายครั้งที่มีการบันทึกถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาของบุคคลต่อสถาบันหรือต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีก็เชื่อศรัทธาแล้วก็อาจจะคิดว่าคนอื่นเขาเนี่ยไม่เชื่อไม่ศรัทธาเหมือนตนแล้วก็อาจจะยกว่าตนนั้นดีกว่าคนอื่นศรัทธากว่าคนอื่นแล้วก็ไปดำเนินการทำร้ายผู้อื่นซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองดูก็เราถ้าพูดถึงคำว่าล่าแม่มดไม่ทราบว่าเข้าใจตรงกันหมดหรือยังสังคมเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในอดีตคำว่าล่าแม่มดอยู่ในยุโรปตะวันตกนู่นแหละยุคมืดประมาณศตวรรษที่13ที่กรณีที่ศาสนจักรมีอำนาจเหนือคารวาสคือหมายถึงว่าเหนืออาณาจักรทางหมายถึงว่าปุ๊บสันตปาปาเนี่ยก็จะมีอำนาจสั่งการทุกอย่างได้และสิ่งที่ตอนนั้นโป๊ปกลัวก็คือว่าสันตปาปานะสันตปาปาเนี่ยจำได้ว่าชื่อโป๊ปอินโนเซนซ์ที่8ท่านก็กลัวว่าคนเนี่ยจะเห็นต่างจากศาสนาคริสต์กลัวคนจะนำเสนอวิธีการใหม่ๆกลัวว่าจะมีคนที่มีบารมีเกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนวความคิดที่แตกต่างก็เลยมีลักษณะถึงขนาดว่ามีการออกหนังสือเพื่อที่ให้มีการไปจัดการกับแม่มดให้ชาย2คนไปนี่จำได้นะครับและชาย2คนที่ต่อมาก็เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Hammer of Witches
ก็หมายความว่าถ้าจะแปลก็หมายว่าอาจจะแปลตรงๆก็หมายค้อนแม่มดแฮมเมอร์แปลว่าค้อนหรือจะแปลอีกด้านหนึ่งก็คือว่าวิธีการหรือว่าคู่มือการไล่ล่าแม่มดหนังสือนี่ก็จะบอกลักษณะว่าใครเป็นแม่มดมั่งลักษณะอย่างไรเป็นแม่มดแล้วก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยมีวิธีการทรมานยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าหากเพียงแต่มีการสอบถามทรมานแล้วถ้าสัมภาษณ์เสร็จรับสารภาพเสร็จแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดผู้หญิงคนนั้นก็จะถูกเอาไปเผาไฟทั้งเป็นค่ะแต่กับมัดกระเสาผมเข้าใจว่าผู้ชมคงเห็นภาพยนตร์ครับฝรั่งบางเรื่องจะมีลักษณะเช่นนี้ค่ะสิ่งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามีคนทางด้านศาสนาจักรเนี่ยศาสนาคริสต์ก็กลัวว่าจะมีแนวคิดอื่นขึ้นมาเราจะทำให้คนไปมีสาขาอื่นมีศาสนาอื่นเข้ามาเป็นพวกนอกรีดเข้ามาพวกที่รักษาสถานภาพเดิมโดยเฉพาะทางด้านสันตประปาและบาทหลวงทั้งหลายเนี่ยก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏว่าเขาบอกว่าประมาณการว่าจะมีคนเสียชีวิตจากเรื่องนี้ประมาณ 200,000 คนส่วนบาดเจ็บเล็กน้อยที่ว่ารอดไปจากการทรมานก็ยังมีอีกมากตอนหลังมาหลังจากยุโรปกลับฟื้นคืนมาเสร็จแล้วก็มีความรู้มีอะไรขึ้นมาก็มีการยกเลิกกันยกเลิกการล่าแม่มดนี่แหละค่ะครับยกเลิกการไล่ล่าว่ามันไม่ถูกกฎหมายแล้วต่อไปนี้คือแล้วแม่มดที่ถูกเราถูกชี้เราคนนี้คือแม่มดต้องฆ่าต้องเผาไฟทั้งเป็นส่วนมากเป็นกลุ่มไหนอย่างไรคะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะที่อัปลักษณ์หรือไม่ก็เป็นคนที่มีหน้าตาไม่ดีและลักษณะที่ดูแล้วไม่น่าพิสมัยอันหนึ่งนะอันที่สองก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถในการเหมือนกับว่ามีเวทมนต์เหมือนกับว่ามีเวทมนต์แล้วก็สามารถที่จะรักษาสมุนไพรด้วยวิธีโบราณก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดซึ่งการกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยในสมัยก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่กระทำกันได้ง่ายหมายถึงว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ชอบคนหนึ่งก็อาจจะพยายามสร้างภาพว่าคนนี้เป็นแม่มดแล้วก็จะกำจัดเพื่อจะกำจัดวิธีการเวลาการสอบถามก็ใช้ทรมานการดึงตัวมั่งการบีบขมับมั่งการให้ยอมรับให้ยอมรับการจุ่มลงไปในน้ำมั่งอย่างเงี้ยเพื่อการยอมรับซึ่งคนถูกทรมานมากๆก็จะดังนั้นก็ยอมรับว่าเป็นแค่นั้นก็เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการประหารชีวิตได้ประหารชีวิตก็โดยการเผาบางเรื่องก็หมายก็ว่าเห็นผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆบ้านนะครับไม่รักตนเนี่ยก็อาจจะสร้างภาพสร้างจินตนาการว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเข้าข้างกับซาตานแล้วก็ซาตานจึงได้ให้ความสวยงามมาแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่นานก็โดนเป็นถูกกล่าวหาเป็นแม่มดผู้หญิงสาวสวยนะท้ายที่สุดก็ไปถูกเผาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความศรัทธาความเชื่อของอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปชี้อีกฝากฝั่งหนึ่งว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นพวกแม่มดแม้กระทั่งขนาดกาลิเลโอเนี่ยซึ่งเรารู้นะครับว่ากาลิเลโอเนี่ยเขาเป็นคนที่มาบอกว่าโลกนี้โลกกลมไม่ได้แบนอย่างที่เชื่อกันไม่ได้แบนอย่างที่ศาสนาจักรพูดไว้แล้วก็โลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งมวลโลกเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในสุริยะจักรวาลซึ่งมีดาวเคราะห์ประมาณ9ดวงตอนหลังมาค้นพบตอนหลังเพิ่มเติมแต่สิ่งที่กล่าวคือว่าความเชื่อเดิมที่มีแต่เดิมนั้นเนี่ยทางศาสนาจักรเนี่ยไม่ยอมที่จะให้คนอื่นนี้คิดเห็นแตกต่างจากความเชื่อของตนที่มีอยู่เลยถ้าใครคิดต่างใครคิดพ้นแบบพวกนี้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็จึงมีตำนานการไล่ล่าแม่มดกันเกิดขึ้นที่เยอะที่เขาเรียกว่าในพื้นที่ประเทศที่เป็นเยอรมันปัจจุบันเนี่ยตายมากที่สุดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดเองนะพอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในนี้ก็ตายเยอะเกี่ยวกับการเรื่องฆ่ายิวฆ่ายิวก็เป็นความเชื่อศรัทธาเนี่ยคือหมายว่าพวกที่เชื่อในเรื่องแนวคิดของฮิตเลอร์เชื่อในเรื่องของเผ่าพันธุ์อารยันที่เหนือกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเพราะจึงมีความชอบธรรมที่จะฆ่าเผ่าพันธุ์อื่นได้โดยชอบธรรมและก็โดยถูกกฎหมายทีนี้ในเรื่องของล่าแม่มดก็มีลักษณะเช่นนี้คือมีความเชื่อศรัทธาที่กลุ่มหนึ่งเขาถือเอาไว้แล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ไปไล่ล่าผู้อื่น
แล้วก็ถึงเวลาการนำไปสู่ของการจะตรวจสอบหรือว่าจะนำมาซึ่งการสืบคดีหรือสืบความเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความหลักฐานแต่มันไม่ได้ใช้ความเชื่อเท่านั้นศรัทธาเท่านั้นทีนี้มาในยุคปัจจุบันก็เลยมีคำว่าตอนนี้มันมีการไล่ล่าแม่มดผมก็มองว่ามันมีลักษณะของลักษณะของการที่มีที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นเนี่ยมันมีความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีต่อสถาบันแล้วก็คิดว่ากลุ่มตัวเองเป็นคนดีและคนอื่นถ้าคิดอะไรที่แตกต่างไปจากตัวเองแล้วเนี่ยถ้าจะกำจัดก็อาจจะใช้ลักษณะของมาตรกฎหมายในเรื่อง112นี่เข้าไปจัดการซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณปรเมศก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะคุณปรเมศในระดับอินทราชุมนุมเนี่ยท่านเป็นรองอธิบดีฝ่ายชี้ขาดอัยการสูงสุดนะชี้ขาดคดีก็แสดงว่าเวลาเขาพูดอะไรก็ต้องไปดูที่ประเด็นเขาย้อนหลังไปบอกว่าก็เรื่องที่เกิดกับคุณช่อเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่9ปีมาแล้วเนี่ยเมื่อเด็กก็จะคิดแบบเด็กแล้วก็ยังก็ไม่รู้พิสูจน์ได้หรือไม่ว่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเป็นผิดมาตรา112หรือไม่ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับพิสูจน์ไม่ได้แต่กระบวนการไล่ล่าแม่มดมันไปไกลแล้วการสร้างข่าวแล้วก็การมันสร้างความเชื่อทำให้เกิดชังกันซึ่งวิธีการสร้างลักษณะความคิดอย่างนี้มันก่อให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การที่มนุษย์จะทำร้ายกันโดยที่รู้สึกว่าเป็นความชอบทำเกลียดอะทำโดยเกลียดก็6ตุลา19แล้วก็มีลักษณะเช่นนี้ในการสร้างแล้วก็บอกว่านิสิตนักศึกษาแล้วคนส่วนหนึ่งเนี่ยไปเชื่อในเรื่องของสังคมนิยมและต้องการที่จะล้มล้างสถาบันซะด้วยซ้ำไปในขณะนั้นผู้ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนวพลไม่ว่าลูกเสือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจรุนแรงแล้วออกมาก็รุนแรงก็เป็นความชอบธรรมที่จะทำลายและฆ่านิสิตนักศึกษาที่มาชุมนุมในธรรมศาสตร์โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยในประเทศราวันดาก็เหมือนกันที่มีก็เรียกว่ามีสองฝากฝั่งสองเผ่าเนี่ยเขาพูดกันผ่านดีเจดีเจก็ปลุกแล้วด้วยฆ่ากันเป็นล้านสองฝากฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมอยากให้สังคมไทยของเรานะครับมาดูเหตุผลกันแล้วก็ในกรณีที่ตอนนี้ก็มาตรา112ก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วผมว่าในส่วนเนี้ยเราต้องยึดมั่นอย่างเดียวได้ไหมครับว่าทุกคนเนี่ยเราก็ยึดถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เคารพบูชาทุกคนจะล่วงละเมิดไม่ได้เป็นสิ่งของสูงก็คิดกันอยู่ตรงนี้แต่ก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีความศรัทธาในเรื่องของวิธีเขาเรียกอะไรวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเราแต่เราก็ต้องดูเขาว่าเขาแสดงออกไม่เหมือนกันเขาเป็นยังไงอย่าไปตีความในลักษณะที่ว่าเอามาตรฐานเราไปใส่เขาอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองอย่างนี้สังคมเราก็ไปได้โดยเฉพาะถ้าเอาเข้ามาในทางการเมืองมันจะวุ่นวายและนำไปสู่การแบ่งออกเป็นขั้วแล้วสุดท้ายมาจะนำมาสู่การขัดแย้งกันอย่างรุนแรงได้นะครับสมัยนี้ดีหน่อยนะครับอย่างน้อยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถเผยแพร่กันได้ถ้าเป็นสมัยก่อนมีแค่ข่าวทีวีกับสื่อกระแสหลักนะอาจารย์นะโอ้โหป่านนี้จมแล้วแล้วก็สร้างความเกลียดชังแม้จะถูกหรือผิดกฎหมายเราไม่ทราบแต่ว่าคนเกลียดอาจจะเสพแค่ข่าวด้านเดียว ในฝั่งที่คนกล่าวหาว่าเกลียดเป็นการสื่อสารด้านเดียวในอดีตนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเชื่อแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เปิดมุมคิดอีกด้านหนึ่งแต่ก็อย่างที่คุณธงชัยบอกไปนะคะว่าด้วยโลกปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถสื่อสารก็ได้เกินกว่า2ทางรอบทิศทางล่ะค่ะแสดงความเห็นต่อกันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรมีปรากฏการณ์ล่าแม่มดแบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การเมืองมันแรงๆแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองแบบนี้เป็นต้นไม่น่าเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศไทยนะคะพักสักครู่เดียวก่อนค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่รอการจะบอกหนึ่งเรื่องไหมเนี่ยมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะ รวมกันมาแล้วการรอการแก้ไขและแก้ไขกันอย่างไรภายใต้รัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นหวยราคาน้ำมันปาล์มหรือแม้กระทั่งผักตบชวาช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของปากท้องชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวนะครับน้ำมันหวยลอตเตอรี่แล้วก็มีเรื่องของปัญหาผักตบชวา นะครับเริ่มต้นเลยที่น้ำมันปาล์มก่อนเลยนะคะในส่วนของปาล์มน้ำมันคุณผู้ชมก่อนหน้านี้อย่างที่เราได้ทราบกันมาโดยตลอดว่าราคาตกมากเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของนายวิชัยโภชนกิจค่ะเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าตามที่กรมการค้าภายในเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มซึ่งเป็นผลปาล์มน้ำมันเนี่ยตกต่ำเนื่องจาก
ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้นจนเกินความต้องการของตลาดรองรับทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมีมากสะสมอยู่ในระบบสูงถึง 400,000 ตันตั้งแต่ปลายปี2561เป็นต้นมาเขาบอกว่านะคะกรมการค้าภายในเนี่ยใช้มาตรการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานในประเทศมาตรการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนำน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยไปผลิตกระแสไฟฟ้าก็ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงค่ะจำนวน 160,000 ตันขยายผลต่อเนื่องด้วยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเขาบอกวางเป้าหมายเอาไว้ที่ 200,000 ตันผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกตอนนั้นถ้าจำกันได้ก็จะเห็นข่าวรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องระบุบอกว่ากำลังหารือเน้นคำว่ากำลังหารือกับผู้ผลิตรถโดยเฉพาะรถปิกอัพให้ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน B20 นะคะแต่มันตกอยู่แต่เพิ่งจะไปคุยกับเขาว่าให้ดูในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ใช้ B20 นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซลอะไรก็ว่าไปแล้วเขาบอกจากที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำให้สต็อกปาล์มน้ำมันส่วนเกินคลี่คลายลงระดับหนึ่งแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามีการเช็คนะจากที่มันสูงสะสมค้างสต็อกสูงถึง 400,000 ตันตั้งแต่ปลายปี61พอดำเนินมาตรการทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เลยลดลงมาจาก 400,000 ตันเหลือ 309,823.67 ตันซึ่งการสำรองน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิน 250,000 ตันนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะก็เขาบอกเขาก็ไปบูรณาการในระดับพื้นที่ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการใช้เนี่ยนะคะ B20 B100 อะไรต่างๆแล้วก็ไปส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเขาลงไปที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็กระบี่เขาบอกว่าแหมทิศทางแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นเลยสำหรับการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันซึ่งปรากฏว่าห้างสรรพสินค้าชื่อดังบางห้างมีการติดป้ายขอขึ้นราคาน้ำมันปาล์มที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยคุณผู้ชมโดยอ้างว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรมการค้าภายในทางห้างก็ขอปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มมีผลตั้งแต่13 มิถุนายน 62ก็2-3 วันที่แล้วเนี่ยนะคะอ้างว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายโดยปรับราคาน้ำมันปาล์มขึ้นจากขวดละ24 บาทไปเป็นขวดละ34 บาทอันนี้เออ4บาท10บาทเลยเขาบอกอันเนี้ยประมาณ 6-70% นะฮะอืมเขาบอกอันนี้คือการสนับสนุนนโยบายกรมการค้าภายในนะก็สนับสนุนเฉพาะของกรมการค้าภายในไงคือส่งผลให้กรมการค้าภายในดูดีมีสกุลรุ่นชาติทำตัวให้เหมือนกับว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติมากขึ้นแต่ว่าจะสนับสนุนคนอื่นไหมสนับสนุนประเทศชาติไหมอันนี้ไม่รู้มันไปถึงเกษตรกรไหมจะทำให้กรมการค้าภายในดูดีนะครับดูดีอันนี้ปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันน้ำมันนะครับส่วนเรื่องของภัยแล้งภัยแล้งก็มีนะภัยแล้งก็มีเอาข้ามไปเลยผักตบผักตบผักตบมันเกี่ยวกับนี่แหละมันอยู่นะคะเดียวกับภัยแล้งเขาโฟกัสเราที่ผักตบคุณชัยสร้างการผลิตจัดการน้ำท่วมอุทกภัยใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแก้ยังไงผักตบนายกบอกให้ช่วยกันเก็บไม่ต้องรอภาครัฐประชาชนเนี่ยช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือคนอยู่ริมตลิ่งก็ช่วยกันเก็บคนละ3ตันไม่ต้องรอเงินจากภาครัฐคนละ3ต้นพอขออภัย3ต้นคุณนิจนันก็นะยำผมเกือบจะยาวไปเลยต้น3ต้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะคุยเรื่องเขื่อนยาวหน่อยเดี๋ยวพาดหัวเนื้อสั้นๆนะครับเรื่องหวยเนี่ยก็บอกว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคา2,549 นะครับเพื่อการใช้จ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาก็มีหลักเกณฑ์ขั้นต้นก็คือว่าอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับที่ว่ากันเนี้ยต้องอาศัยตามความในมาตรา13วงเล็บ6แห่งพ.ร.บ.ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปี2517นะมีมติกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งประชุมของครั้งที่2เมื่อปี60นู่นนะครับตั้งแต่22กุมภาพันธ์ปี60นะกฎหมายนี้มีอยู่แล้วโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินรางวัลนำจับให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับผู้จับกุมผู้ขายสลากกินแบ่งเกินราคาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อสิ้นสุดคดีเนี่ยในกำหนดอัตรา1เจ้าหน้าที่จับกุมรับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับไม่เกินคดีละ 2,000 2ผู้แจ้งความนำจับเนี่ยคดีละ 1,000 คือประชาชนทั่วไปทำได้นะครับทางนี้ข
รับเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาและแจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่ต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอกพันเอกนาวาเอกนาวาอากาศเอกหรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับ8ขึ้นไปโดยผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยในการจับกุมเพื่อจะพิจารณาของเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นเงื่อนไขของกฎหมายนะครับช่วงนี้คนคุยกันยาวๆไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะครับเดี๋ยวยกยอดติดค้างกันไว้สำหรับช่วงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงหน้าเลยนะฮะคุยกันได้เลยยาวๆนะในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวควบรวมไปเลยกับการที่มีแนวโน้มมีแหล่งข่าวกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไปนั่งไม่ได้เป็นนายกอย่างเดียวไปเป็นหัวหน้าพรรคปชร.ด้วยเดี๋ยวรวบตึงกันไว้ทั้งหมดนี้ในช่วงหน้านะคะว่าถ้านอกจากเป็นนายกแล้วเป็นหัวหน้าพรรคเองด้วยคุมบังเหียนด้วยแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคท่านเนี่ยจะแก้กันได้เห็นประสิทธิผลประสิทธิภาพขนาดไหนช่วงหน้าแต่ตอนนี้ต่อนะคะในเบรกนี้กับท่านอาจารย์ค่ะมาที่ปัญหาที่เราทิ้งค้างไว้นะคะเมื่อเบรกที่2 อาจารย์คะคิดเห็นยังไงคะปัญหาหวยแพงให้รางวัลนำจับปัญหาน้ำมันปาล์มถูกก็ขอความร่วมมือกระตุ้นการใช้กระตุ้นยังไงไม่ทราบราคาน้ำมันอย่าพูดว่ากระตุ้นการใช้พูดว่ามาเอาเปรียบผู้บริโภคดีกว่าเฮ้ยผมพูดอย่างนี้ผมพูดคนเดียวก็ได้อะเขากระตุ้นการบริโภคผมพูดให้ก็ได้ว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะผมไม่เชื่อว่าเป็นน้ำมันปาล์มล็อตใหม่ที่มาขึ้นราคาผมเชื่อว่าเป็นน้ำมันค้างสต็อกในโรงงานที่เอามาผลิตเป็นขวดมีปัญหาคือว่าสมมติว่าราคาขายปลีกขึ้น10บาทเลยค่ะต่อขวดค่ะอาจารย์เงินเนี่ยมันจะต้องทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มร่ำรวยเลยทีเดียวมันจะไปถึงนู้นไหมล่ะ ประเด็นคืออยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าผู้ที่ขายอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าไปที่พ่อค้าขายส่งนั่นน่ะสิคะคือมันไปถึงโรงงานไหมมันเป็นอย่างนี้อาจารย์คือสินค้าบางอย่างผลิตในไทยได้อย่างเช่นน้ำมันดิบน้ำมันที่เราใช้เติมรถเนี่ยนะเราก็ไปอ้างว่าเฮ้ยประเทศไทยถึงแม้มีน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันราคาถูกไม่ได้เราต้องขายต่างชาติราคาทองก็ต้องขายตามต่างชาติเนื่องจากว่าเรามีตลาดกลางตลาดโลกราคามันก็ต้องยึดตามตลาดโลกสิครับใช่มั้ยฮะถ้าไปลดราคาไปเพิ่มราคาเอาแล้วคนตกงานทำไงอ่ะพนักงานตกงานทำไมอ่ะนี่ราคาน้ำมันปาล์มเขาก็มีตลาดโลกแต่ว่าวันดีคืนดีกรมการค้าภายในบอกว่าเอ้าไม่เอาแล้วตามตลาดโลกจะเอาตามตลาดกูเองเอาตรงนี้ดีมั้ยตรงต้นแรกเนี่ยวิธีคิดเขาบอกว่าถ้าขอความร่วมมือให้ราคาน้ำมันปาล์มในห้างสรรพสินค้าแพงขึ้นหน่อยแต่ในเนื้อข่าวที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้มีการระบุถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารนะคะอาจารย์ก็จะไปเน้นที่การใช้เพื่อการคมนาคมเช่น B20 B100 แบบนั้นให้เอาไปเติมตามรถกระบะรถบรรทุกอะไรเงี้ยกันให้มากขึ้นแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เราไปเจอมาไปที่ห้างเนี่ยห้างติดขอขึ้นราคา10บาทบอกอันเนี้ยสนองนโยบายของกรมการค้าภายในก็เป็น2ส่วนนะค่ะอาจารย์ข่าวแรกก็บอกว่าเนี่ยกรมการค้าภายในเนี่ยแล้วเราไปเจอว่าที่ห้างสรรพสินค้าเขาติดเพราะว่าราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยสำหรับคุกกิ้งใช่ไหมค่ะสำหรับไปปรุงอาหารเนี่ยบอกว่ากรมการค้าภายในนี่ขอให้ขึ้นราคา10บาทเพื่อว่าจะทำให้ปาล์มน้ำมันเนี่ยที่ขายกันอยู่ที่ออกมาจากสวนเนี่ยจะได้มีราคาสูงขึ้นคำถามก็คือว่าน้องโอ้คิดว่ามันไปถึงใช่ไหมมันจะไปถึงอันนี้ไหมสมมติว่าคือเราตกลงอย่างนี้นะครับที่ผมมองคือว่าถ้าเขาขายได้ตรงนี้คนที่ขายครั้งแรกเขาก็กำไรแล้วก็อาจจะพ่อค้าขายส่งอาจจะกำไรแล้วก็อาจจะไอ้ผู้ผลิตน้ำมันโรงงานจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าในส่วนที่ไปถึงชาวบ้านเนี่ยผมว่ายังไม่ไปถึงจะไปถึงได้ยังไงล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำมันเนี่ยน้ำมันปาล์มที่เป็นปาล์มสดเนี่ยมันจะราคาดีหรือไม่ราคาดีมันก็อยู่ที่ว่าทางโรงงานจะเอาไปซื้อไปใช้ที่ไหนอย่างไรบ้างความต้องการในการใช้ในด้านหนึ่งก็เราก็เรียกว่าน้ำมันปาล์มที่ตัดมาใหม่นั่นน่ะมันเป็น อุปสงค์เอ้ยอุปทานเนี่ยนะแล้วกันเอา supply จากผู้ภาษาอังกฤษส่วนว่าจะเอาดีมานด์เอามาใช้เนี่ยจะใช้ได้แค่ไหนอย่างไรก็อยู่ตรงนี้ถ้าดีมานด์มันสูงมันก็ราคาก็แพงทีนี้ในนี้อธิบดีก็พูดอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปนี้ก็ส่งเสริมอย่างนี้สิหนึ่งด้วยเหตุว่ามันมีน้ำมันปาล์มมันเกินอยู่ประมาณ400,000 ตันเอางี้สิ
อันน้ำมันปาล์มตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปทำ B20 สำหรับเป็นดีเซลใช้อันที่สองก็คือว่าเอาไปใช้สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเอามาเผาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าใช้ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเหลือน้ำมันปาล์มประมาณ 300,000 กับ 9,000เท่าที่ดูคร่าวๆใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาแต่ก็คิดว่าในตอนนี้นะครับพี่น้องชาวที่ปลูกปาล์มทั้งหลายนะครับไม่ว่าอยู่ใต้หรืออยู่เหนือนะครับหรือทางอีสานตอนนี้พรรคบางพรรคเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่กระทรวงเกษตรแล้วเขากำลังจะไปแก้ปัญหาให้ท่านประชาธิปัตย์อาจารย์โผล่ออกมาอย่างนั้นถ้ามองอีกด้านหนึ่งในทางการเมืองนะครับเราก็บอกว่าถ้าการเมืองถ้ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อาจจะได้รับการแก้ไขมาตั้งนานแล้วแต่เดิมราคา6บาทมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวนี้ลดเหลือบาทกว่าหน้าบาทกว่านะเหลือบาทกว่าแล้วแต่ทางประชาชน4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ไม่ได้จะแสดงออกก็ไม่ได้แสดงออกปุ๊บมีคนในเครื่องแบบก็ไปหาแล้วไปขอความร่วมมือเวลาเดินไปก็ใส่ชุดเข้าไปด้วยประชาชนก็คงกลัวนะก็เลยไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เรื่องน้ำมันปาล์มก็คิดว่าในอนาคตจะได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เราก็คิดว่าอย่างที่น้องอู้บอกว่าเราก็ทำของเราเราใช้ของเราสิทำไมต้องไปห่วงราคาถ่วงของระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะครับไม่มันเป็นอย่างนี้อาจารย์บางทีเขาก็อ้างว่าราคาน้ำราคาตลาดโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ในบางกรณีเขาก็ไม่อ้างตลาดโลกเขาอ้างจะเอาตามตัวเองจะเอาอ่ะก็โอเคก็จะอ้างหนึ่งอีกอ้างหนึ่งแต่ว่าเมื่อเวลาอ้างนะครับเป็นรัฐบาลที่ประชาชนพูดไม่ได้ก็อ้างไงก็ต้องฟังอย่างนั้นแต่ถ้ารัฐบาลที่ประชาชนก็พูดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถ้าพูดไม่ถูกปั๊บเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เขาแสดงความคิดเห็นแล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้แล้วผมก็เชื่อว่าราคาน้ำมันปาล์มในอนาคตจะดีขึ้นเรื่องต่อมาในเรื่องอะไรครับเรื่องหวยเหรอค่ะราคาหวยแพงค่ะราคาหวยแพงให้รางวัลนำจับเจอแพงที่ไหนแจ้งตำรวจจับหวยที่หมายถึงอะไรหมายถึงลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใช่ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องโลกแตกแล้วผมดูนะครับหลายรัฐบาลมาแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะเราคิดว่าเขามานะครับขายนะครับที่มาเป็นประธานนะใครๆก็รู้นะครับเสแดงนะครับมาเป็นประธานแล้วเป็นไงครับที่อยู่มาตอนแรกก็ดูเหมือนขึ้นขังเอาอยู่80บาทได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วพอเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราบอกว่าขอซื้อ80เขาบอกว่าไม่ได้หรอกหนูเรามารับมามันแพงไม่ได้สักบาทเลยรับมามันก็จะ80อยู่แล้วเราจะกินอะไรเราก็พูดไม่ออกค่ะไอ้เขาจะไปแจ้งความจะเอา1,000ก็เห็นหน้าตาไปแจ้งก็ได้ยังไงมันเป็นอาชีพของเขาสงสารนี่อาจารย์คือเราที่สงสารไงโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเลยเนี่ยเราก็มาเกือบทั้งจังหวัดมาขายกันเลยมาขายลอตเตอรี่เอางี้ไหมครับคิดใหม่ไหมครับเอานอกกรอบไปเลยเอาหวยบนดินเนี่ยมาเป็นหวยเอาหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินดีไหมครับเป็นลอตโต้ดีไหมครับอย่างที่ท่านทักษิณก็ทำไงจริงๆแล้วกำไรตั้งเยอะนะในส่วนนั้นได้ยินข่าวเหมือนรัฐบาลชุดนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้กันอยู่จะทำอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เป็นดูเรื่องข้อกฎหมายเรื่องนี้มันก็อาจารย์มีบางทีนะครับอย่างนโยบายที่ท่านทักษิณก็ทำยอมรับนะครับตอนนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะได้กำไรมาก็เยอะมีบางส่วนมันงวดบางงวดมันขาดทุนแต่ว่าโดยรวมแล้วมันกำไรแล้วสามารถส่งลูกหลานแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยไปเรียน PhD ไปเรียนปริญญาเอกซึ่งถ้าหากตอนนี้ต่อเนื่องนะครับก็คงกลับมาเป็น PhD เป็นด็อกเตอร์เหมือนผมนี่แหละจากต่างประเทศเราจะได้คนดีๆก็มาทำงานเยอะแยะมากมายนะครับเราจะมีคนที่มีความรู้และคนที่ได้ทุนไปก็จะต้องสำนึกว่าส่วนที่เขาไปทำเนี่ยมันได้มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อเขากลับมาได้ทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่เอางี้ดีไหมครับลอตโต้ก็เอาขึ้นมาหวยบนดินเอาขึ้นมารัฐบาลปัจจุบันที่ทำนะครับก็ทำแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าคุณทักษิณก็โดนลงโทษไปแล้วเขาบอกว่ากระทำก่อนกฎหมายใช่ค่ะความจริงถ้าทำใจเย็นๆนิดนึงทำกฎหมายแก้ไขกฎหมายออกมาก็ไม่มีอะไรผิดใช่ไหมฮะแต่คราวนี้มันมีปัญหาคือว่าท่านอาจจะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแต่ตอนนั้นก็คุณวิษณุก็เป็นนั่งมาที่ปรึกษากฎหมายอยู่ไม่ใช่หรอคะแต่คุณวิษณุก็ไม่คิดให้หรอคะไม่เตือนผมมองเห็นคุณวิษณุผมเห็นคุณสมคิดผมเห็นบวรศักดิ์วันโนนะอ๋อยุคก็อยู่ผมมองนี่ผมนึกถึงสมัยนู้นพญาพิชัยดับทำไมยังไงบ้างพญาพิชัยไม่ยอมที่จะเป็นไม่ยอมเป็นอะไรครับบ่าวสองนายเขาไม่ยอมเป็นต้องกลับไปที่นู่นเลยที่อุตรดิตถ์ไม่ยอมสงสารมากก็ถูกประหารที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับก็คือว่า
เอาคิดนอกกรอบไหมล่ะเอาหวยบนดินขึ้นมาเอาลอตโต้ลอตโต้ก็หมายถึงอะไรครับอย่างที่อเมริกาเขาจะให้ใบมา36ใบแล้วคุณขีดมาจะเลขใบเลข1เลข8เลข10เลข2เลข3เอามา8ใบนะครับโทษๆครับมา8เบอร์เสร็จแล้วก็ซื้อไป1เหรียญตอนที่ผมอยู่อเมริกานะครับปี2525ในห่วงเวลานั้นเนี่ยคนไทยคนหนึ่งเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแกถูกหวยคิดเป็นเงินไทย91ล้านสมัยนั้นนะเยอะนะครับเขาก็ถามว่าอยู่ซื้อได้ยังไงอันเนี้ยเบอร์แรกเป็นวันเกิดของฉันวันเกิดของลูกวันเกิดของสามีอันนี้เป็นเลขท้ายสองอันของเลขบ้านก็เลยซื้อถูกเขาถามว่าแล้วอยู่จะทำอะไรในชีวิตนี้บอกว่าเริ่มแรกจะซื้อ Mercedes Benz จะซื้อรถเบนซ์โอเคที่ผมพูดตรงนี้ก็หมายว่าลอตโต้ไปละอเมริกาก็ใช้ลอตโต้ไว้บนดินสำหรับรายได้ตรงนี้ไปดูคนชราผู้สูงวัยเมื่อเวลาเราซื้อลอตโต้อยู่คนสูงวัยเดินมานะเขาจะเห็นแล้วเขาจะตั้งกิ้วขอบคุณเพราะเรากำลังช่วยเขา อีกอย่างหนึ่งเอาไหมครับเอาคาสิโนด้วยไหมครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอาไหมครับโอ้โหหายไกลเลยเมืองไทยเมืองพุทธค่ะอาจารย์แล้วพม่าเมืองพุทธไหมล่ะเขมรเมืองพุทธไหมนึกออกไหมครับแล้วอีกหลายๆประเทศไม่รู้กี่ศาสนาเนี่ยนะเขาก็มีคาสิโนกันทั้งนั้นแหละคือก็ผุดไอ้ที่มันใต้ดินอยู่เนี่ยเอามาทำให้มันถูกต้อง อยู่บนดินแล้วมันได้ภาษีกับประชาชนกับประเทศชาติโดยตรงดีกว่ามันได้ละ7-8แสนล้านอ่ะดีกว่าดีกว่าไปแอบจ่ายดีกว่าไปแอบจ่ายแล้วเงินตรงนี้มาใช้ตรงนี้แล้วเงินตรงนี้มันสามารถพัฒนาแอบจ่ายแล้วเอาไปโยกย้ายตำแหน่งกันปลายปีนี่น้องอันนี้ผมพูดคนเดียวก็ได้อาจารย์ผมพูดคนเดียวพูดคนเดียวไม่เกี่ยวอาจารย์ผมพูดคนเดียวเลยคือเราก็รู้เดี๋ยวมันจะเลยไปไกลขึ้นไปบนดินเนี่ยมันมีอิทธิพลแล้วก็ผู้ที่ควบคุมอยู่คุมอยู่ที่เจ้าหน้าที่ก็มีส่วนได้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนกันมาอย่างอาจารย์สังสิทธิ์ผู้ที่รังสรรค์เนี่ยแกศึกษามาก็บอกหวยบนดินไอ้หวยใต้ดินเนี่ยนะแล้วก็มันเป็นยังไงครับมีการจ่ายเงินกันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นที่มาของเจ้าพ่อตัวจริงเป็นที่มาของการวิ่งเต้นตำแหน่งเท่าไหร่ทั้งปวงครับก็เลยเอามาเปิดเผยไหมล่ะให้สังคมได้ประโยชน์ไหมล่ะดีครับดีเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลาคนมันติดการพนันทำยังไงผมถามว่าไม่เปิดคาสิโนนี่มีคนติดการพนันไหมมีแล้วตรวจสอบไม่ได้ด้วยแล้วเวลาคนจะไปรักษาคนติดการพนันเนี่ยรัฐบาลต้องเสียภาษีอีกใช่ไหมคือหมายความว่าต้องไปเสียค่าจ้างคนนั้นคนนี้จ้างแพทย์จ้างพยาบาลครับโดยที่รัฐไม่ได้อะไรมาจากพวกการพนันเลยแต่ต้องไปชำระไปจ่ายให้กับปัญหาที่เกิดจากการพนันทำไมคุณไม่เอาตรงนี้ขึ้นมาล่ะนะฮะเอามาเพื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรัฐเก็บรายได้จากตรงนี้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วมันไม่เลิกมันเป็นอยู่และจะเป็นอยู่ตลอดไปตราบใดที่คนเห็นต่างการพนันมันจะมีโดยตลอดเพราะจึงเป็นหน้าที่ผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วมีเหตุผลมีผลพอสมควรแล้วควรจะต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความสามารถทางเทคโนโลยีความสามารถทางการบริหารจัดการเนี่ยสามารถทำให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือหมายว่าสามารถคนจะมีกำหนดว่าใครควรจะไปใช้ได้แค่ไหนมีศูนย์ประชุมมีต่างๆเยอะแยะอ๋อมีอาจารย์ที่ต่างประเทศเขามีการตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนไหมครับว่าคนคนนี้มีสัดส่วนหนี้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนถึงจะมีโอกาสไปเล่นการพนันไปเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์ในบางประเทศเขามีแต่อย่างที่อเมริกาค่อนข้างที่จะไม่จำกัดเรื่องนี้อ๋อไม่ได้อเมริกาเข้าไปได้เลยนะอเมริกาก็มีหลายรัฐเขามีคาสิโนแล้วสมัยก่อนที่ผมอยู่นิวยอร์กผมก็ไปเล่นแถวแอตแลนติกซิตี้แต่ผมจะตั้งไว้ว่าผมไปเล่นทีไม่เกิน200เหรียญเล่น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 ได้ก็เลือกไม่ได้ก็ไม่ต่อแล้วไม่ต่อแค่นั้นแหละดื่มกลับแล้วก็มีการกินอาหารมีอะไรกินฟรีแล้วก็ส่งรถกลับบ้านเรากลับมาเพราะการบริการทั้งหลายเหล่านี้นะมันมีศูนย์ประชุมเกิดขึ้นก็ได้มีการประชุมมีต่างๆอยู่แถวนั้นนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมเพิ่มมีชกมวยทั้งอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ผมมองไม่ใช่ว่ามองทางดีอย่างเดียวนะครับมีการศึกษาเยอะแยะว่าหลังจากมีคาสิโนแล้วมันทำให้เกิดเรื่องมีครามไหมมีอาชญากรรมไหมปรากฏว่าเขาศึกษามาแล้วมันไม่เชื่อมโยงโดยตรงมันมีปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นทำให้เกิดอาชญากรรมที่เกิดจากการเล่นการพนันคำถามก็คือว่าเวลามีคาสิโนมีเขาเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันช่วยเราไหมอะไรช่วยสร้างงานสร้างอะไรต่างๆขึ้นเยอะมากมายให้คนเนี่ย
มันได้วิธีประโยชน์เท่านั้นนะแต่ถ้ากลัวว่าจะควบคุมไม่ได้ก็เอาประชาชนนี่แหละมาเป็นกรรมการมีส่วนร่วมนึกออกไหมนึกออกครับภาคส่วนของเอกชนมาจัดการในเรื่องนี้ก็ฟังได้นะครับดังนั้นนี่พัฒนาการตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องหวยเนี่ยมันก็เลยคิดว่าในขณะที่มันเป็นรัฐบาลที่มาจากการที่ผ่านมา5ปีเนี่ยต้องแก้ไม่ได้บางคนก็ต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยบางคนก็บอกว่าปัญหามันเกิดตั้งแต่ประชาธิปไตยมันก็เป็นเหมือนกันแต่ผมบอกเลยครับว่าปัญหาในประชาธิปไตยเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันจะมีวิธีการช่วยคิดช่วยกันทำท้ายที่สุดมันจะมีทางออกที่ดีแต่ว่า5ปีวันนี้เราหยุดคิดเลยประชาชนไม่ได้คิดไม่กล้าคิดไม่กล้าเห็นต่างเพราะว่าเราปกครองในระบอบอำนาจนิยมเขาไม่พูดเผด็จการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันสะสมหลายๆอย่างแก้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงจุดบ้างไม่ตรงจุดบ้างก็เพราะว่าการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหามันไม่ได้สอดคล้องกับระบอบการปกครองในตอนนี้นั่นเองใช่ไอ้นี่เรื่องนี้มีเรื่องน้ำด้วยไหมเมื่อกี้เนี่ยมีเรื่องผักตกไหมคะอาจารย์ผักตกไม่ต้องรอให้งบประมาณจากภาครัฐลงไปในอยู่ริมคลองมันก็ช่วยเก็บเป็นคนละ3ต้นคือต้องไปบุกคุณนายกสมมติว่าหรือใครก็ตามที่มีสังคมเชื่อมั่นว่าอะไรครับพูดแล้วคนเชื่อทำตามนะครับคนก็จะทำตามได้ง่ายแต่ว่าท่านนายกประยุทธ์นี่อาจจะบางส่วนคือคนช่วยทำตามแต่ส่วนใหญ่น่าจะฟังแล้วเฉยๆแต่ถามว่าดีไหมที่ท่านคิดว่าประชาชนแต่ละคนช่วยกัน3ต้นดีครับถึง3ต้นก็ไม่หนักนะครับมีในคลองเนี่ยนะครับใครเดินผ่านไปก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้ไปถึงก็เกี่ยวขึ้นมาสัก3ต้นแล้วก็เดินไปทำธุระของตัวเองไปอีกคนหนึ่งเดินไปก็เกี่ยวขึ้นมาที่ก็3ต้นครับไปสัก 2-3 คนทำเรื่องถามว่าได้ประโยชน์ไปสังคมได้คนละเล็กคนละน้อยเห็นด้วยแต่ถามว่าความร่วมมือจะเกิดจากอะไรล่ะใครจะว่างเดินไปเกี่ยวผักตบชวากันทุกวี่ทุกวันคะอาจารย์เฉพาะทำมาหากินให้รายรับพอรายจ่ายนี่ก็เหนื่อยจะแย่ต้องมาแวะเกี่ยวผักตบชวาก็ท่านนายกท่านคิดนอกกรอบมั้งทำไมจัดระเบียบริมคลองได้แต่จัดระเบียบผักตบชวาไม่ได้คะอาจารย์อันนี้ริมคลองก็ยังมีปัญหาอยู่นะโอ้ไล่ลื้อถอนกันเขาไล่ลื้อคลองแล้วก็ขนของดินไปทิ้งอยู่ในคลองเยอะแยะก็เยอะบางส่วนก็บางทีท่านคิดก็คิดแปลกๆขายยางพาราที่นู่นที่ไหนขายยางพาราที่ดาวอังคารผมนึกว่าอาจารย์จะพาผมไปไหนขายเป็นขายยางอังคารเลยของนิฟแฟนก็กินอีกอย่างครับอันนี้ปลูกแล้วไม่ได้ราคาก็ปลูกมามุ่ยอย่างนี้ถ้ามีวิธีคิดนะว่าเราอาจจะคิดไม่ทันท่านเอาไม่ทันนะครับนี่ท่านคิดเห็นไหมท่านบอกว่าคนละ3ต้นไม่ใช่เรื่องหนักเลยวันหนึ่งนี้ท่านก็อาจจะมีคนในบ้านของท่านบอกคนในบ้านของท่านไปเธอไปเก็บต้นชวาต้นอันนี้3ต้นทุกคนในบ้านท่านก็อาจจะออกไปแล้วก็เก็บมาได้3ต้นต่อไปก็บอกลูกน้องเก็บ3ต้นทหารเก็บ3ต้นลูกเสือชาวบ้านเก็บ3ต้นประชาชนเดินไปผ่านมา3ต้นจะไปทำธุระอะไรต่างๆที่ไหนแวะก่อนเจอผักตบเก็บมา3ต้นถ้าร่วมใจร่วมมือกันอย่างนี้ถามว่าผักตบมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้น้องนันเป็นวิธีคิดของท่านเนี่ยผมว่าผมว่าใช้ได้มันมีเหตุมีผลแต่จะว่า feasible หรือไม่มันมีเหตุมีผลที่แบบของท่านน่ะแต่ทีนี้มันจะเป็นเหตุผลตรงใจคนอื่นด้วยไหมหรือมันเป็นปฏิบัติได้จริงไหมมันก็คงจะไม่ใช่หรอกมันจะเห็นผลได้จริงๆหรือไม่ก็คงจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับไปอีกเรื่องเลยไหมไปอีกเรื่องเลยอีกเรื่องนึงเลยเนี่ยอาจารย์เวลาไม่พอประยุทธ์จะมานั่งหัวหน้าปปชรเนื่องจากว่ามีการพูดออกมาหลังจากตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จเนี่ยก็มีข่าวว่าเดี๋ยวเนี่ยจะให้ประยุทธ์มานั่งแล้วเพราะว่าน่าจะมีประยุทธ์คนเดียวแหละอาจารย์ที่คุมรัฐบาลผสมอยู่เพราะวันนี้เนี่ยมันมีการต่อรองตำแหน่งจากหลายพรรคการเมืองก็ได้เห็นไปแล้วนี่ก่อนหน้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงตอนนี้ก็ชุลมุนกันอยู่เหมือนกันนะคะไม่ตอนนี้มันพอเซตได้แล้วเห็นโผล่เห็นหน้าค่าตาไงแต่มันก็ยังมีสั่นคลอนเลยแหละเพราะว่าพอออกมาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคาะเปิดโผล่หน้าตาครม.ประยุทธ์2/1ออกมาเนี่ยก็เริ่มมีบรรดาสมาชิกของพปชรเองนี่แหละข่าวออกมาทักท้วงกันก็เยอะว่าเอ๊ะกลุ่มอีสานตอนบนไม่ได้โควต้ารัฐมนตรีเลยเดี๋ยวโคราชยังได้ทางเราเนี่ยทำคะแนนเสียงให้มาตั้งเยอะไม่มีมาถึงพวกเราถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ลาออกจากพปชรหรอกนะแต่เดี๋ยวจะไป
ไปทำงานสนับสนุนอีกฝั่งนึงแต่ไม่ออกจากพรรคในขณะที่อย่างคุณดำรงพิเดชบอกอ้าวเป็นอย่างนี้ผิดไปจากที่เคยคุยแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระครับอันนี้คือผู้ที่รากตัวสนับสนุนนะคะหลังจากพลเอกประยุทธ์มาเคาะแล้วก็สั่นคอแล้วเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้าประยุทธ์มานั่งเองมาคุมเองทุกอย่างเองพูดถึงเรื่องไหนเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลไว้เรื่องการมาเป็นทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์พลเอกประยุทธ์เกี่ยวโยงกันมานั่งหัวมานั่งหัวโต๊ะคปช.ร.เนี่ยมันทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นไหมอ่ะเข้มแข็งขึ้นไหมล่ะแก้ปัญหาได้ไหมคะผมว่าก็เข้มแข็งนะเพราะว่าแกมี250อยู่ในมือไงสว.แกตั้งมาเองถึงแกไม่มาก็มี250อยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วมาเองมันก็ย่อมดีกว่านะดีกว่ามั้งดีกว่าแล้วพูดได้เต็มปากครับอาจารย์เป็นหัวหน้าพรรคด้วยเป็นนายกด้วยเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากอาจารย์มองว่าเหตุผลอะไรทำไมพลเอกประยุทธ์จะต้องมานั่งหัวหน้าพรรคก็เหตุผลก็จะเพราะว่าคนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะเอาอยู่คุมสภาพของพอสสในปปช.ร.ได้ก็บอกว่ามันเคี่ยวลากดินเอาฝ่ายเศรษฐกิจมาคุมมันก็ไม่เวิร์กมาจากหลายฝ่ายที่มารวมกันครับไม่ได้มีประวัติศาสตร์ของชีวิตร่วมกันมาเลยไม่มีประวัติศาสตร์ของการร่วมมือกันเคยทุกข์ยากลำบากหรือเคยเป็นพวกเดียวกันมาอุดมการณ์ไม่แน่นทั้งองค์กรทั้งองค์กรไม่มีอยู่ดีๆก็เป็นเหมือนกับมาอยู่ด้วยกันจากไหนต่อไหนมาไม่รู้มารวมกันเป็นพลังประชารัฐพอไม่รู้เรื่องความเชื่อมโยงมันก็ไม่มีมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ต้องดูว่าใครกลุ่มไหนได้เป็นจะได้ตำแหน่งในคราวนี้แล้วที่เหลือแล้วทำไงนั่นน่ะสิคะอย่างกรณีที่น้องนันพูดเมื่อสักครู่ว่าทางอีสานทางเหนือนะทางอีสานตอนบนของพลังประชารัฐเขาของพลังประชารัฐเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้คะแนนมาเยอะแยะทำให้พลังประชารัฐในบัญชีรายชื่อได้ถึงเยอะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งเลยแต่ว่ากันยังไงจริงครับจริงแล้วยังไงล่ะเราแบกทุนมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยหรือไงมวลสูได้อยู่สวงหรือเปล่าสิกูปวงอยู่โลกันสุขสูสู่สวรรค์สิกูนั้นผู้แบกทุน อันนี้เคยเสกสรรก็เคยเขียนมวลสูนั้นอยู่สวงหรือเปล่าพวกคุณนะพวกแกน่ะมันก็อยู่สวรรค์สิกูปวงอยู่โลกันหมายถึงว่าพวกกูทั้งหลายเนี่ยเป็นคนหาเสียงสุขสูสู่สวรรค์หมายก็อยู่เป็นรัฐมนตรีไปแล้วนะโอ้โหยังก็อยู่สวรรค์เลยสิกูนั้นผู้แบกทุนพวกข้าทั้งหลายนี่แบกทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นสิทธิ์ที่มาทวงแล้วทำไมไม่เห็นเขานี่ส่วนหนึ่งนะเริ่มมีปัญหาคุณดำรงพี่เบก็คุณดำรงพี่เดก็บอกว่าตอนแรกก็บอกว่าจะไปอยู่ด้วยกันไม่เห็นพูดเลยว่านโยบายต่างๆที่พรรคของอนุรักผืนป่าประเทศไทยเนี่ยจะเอานโยบายเป็นสายเลยหรือไม่ถ้าอย่างนี้ผมเห็นทีต้องเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วเป็นฝ่ายค้านอิสระหมายความว่าไงก็หมายว่าเหมือนกับไม่อยู่กับรัฐบาลนะถึงเวลาจะโหวตจะอาจจะโหวตค้านโหวตค้านทีเป็นไงครับก็ต้องจ่ายตังค์ทีมันนี่ไงสะเทือนเสถียรภาพมันแพงกว่านะมันแพงกว่าซอสรัฐบาลเสียงก็ปิ่มน้ำอยู่แล้วเนี่ย251ตึ้งมาคนหนึ่งละ250250เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นเสียงข้างน้อยต่างๆเป็นเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเสียงไม่ได้พอหมดลงก็ยังไม่ใช่เสียงข้างน้อยแล้วค่ะแต่บริหารไม่ได้ใช่ไหมพี่ปลายไม่ไว้วางใจตูมเขาเสียงไม่เกินครึ่งก็เสร็จเลยครับครับเพราะฉะนั้นคุณดำรงพี่เดชพูดก็มีน้ำหนักว่าแม้แต่เสียงเดียวเขาเนี่ยนะหรือสองเสียงแล้วก็ไม่รู้สองเสียงครับสองเสียงนะหลังจากอันนั้นป่าที่หลังได้สองเสียงเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะโหวตอิสระยังไม่พูดถึงอะไรไหมครับเดี๋ยว11พักจิ๋วอะค่ะพักจิ๋ว10เหลือ10ป่ะคะอาจารย์เหลือ10โอเคโดนดีดออกไปแทนตันไปโดนอะไรครับคุณตัน 1,700 มาเบียดออกไป1คนพูดถึงเรื่องวิธีคิดอะไรต่างๆนี่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่การออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์มาอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดผลประหลาดทางการเมืองและทำให้เกิดความวุ่นวายกันเยอะแยะโอเคมาถึงตรงนี้คุณประยุทธ์ก็เลยคิดว่ามองลงมาในเรื่องของพรรคประชารัฐอ้อนี่กลุ่มสมศักดิ์3ส.อ้อนี่กลุ่มอุสานบน
อ๋อนี่คุณวิรัตอยู่ที่โคราชได้แล้วอย่างนี้นะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้วุ่นวายไปหมดแล้วจะทำไงคนที่คุมอยู่ก็คุมคนที่เป็นหัวหน้าอยู่ก็คุมไม่อยู่บารมีก็ไม่ถึงทำไงล่ะคุณประยุทธ์อาจจะต้องมานั่งเองมานั่งเองโอ้เขาจะมีบารมีแต่ถามว่าความอะไรความพิ้วทางการเมืองจะสู้คุณสมศักดิ์จะสู้อีกหลายคนได้หรือไม่ผมว่าอาจจะสู้ไม่ได้บารมีทางการเมืองเนี่ยก็เหมือนว่าท่านประยุทธ์มาบวชทางการเมืองนิดเดียวบวชแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยเนี่ยคุมยากนะแต่ว่าถามว่าดีกว่าไม่มานั่งไหมก็ดีกว่าเอาอยู่มากกว่าซึ่งคงทำให้มันทำให้สามารถพูดตรงกันได้จำเป็นต้องมาพูดตรงคนอื่นมาพูดแทนไม่ได้แล้วตอนนี้ภาวะการตรงนี้พูดคนอื่นพูดแทนไม่ได้แล้วสี่กุมารมาพูดไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังแล้วต้องเป็นคุณประยุทธ์ละคราวนี้คุณประยุทธ์ก็ต้องพูดผมบอกตั้งแต่แรกไงคุณประยุทธ์เวลามาแกปวดหัวแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องพูดกับฝั่งอีสานที่มีปัญหาอยู่เขาต้องพูดครับไม่พูดถึงเวลาการลงคะแนนทำไงล่ะถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมล่ะทำไงถ้าไม่สบายเดี๋ยวนั้นล่ะครับว่าไงครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าไม่สบายการเมืองป่วยการเมืองสมมติเจรจาไม่ตกลงเรื่องไม่ได้ตกลงมาหลายครั้งแล้วคราวนี้ต้องจัดการกันแล้วอย่างเงี้ยถึงเวลานั้นประชุมอยู่ดีจะพับตําแอมบูเลนสบายอย่างนี้แกล้งลืมยกมือผิดข้างเข้าห้องน้ำท้องร่วงอยู่ต้องไปกินกาแฟน้ำปวดหัวไม่เกินขึ้นสมมติอ่ะทนไม่ไหวอะไรก็ต้องหลายหลายอย่างมันลงถึงเวลาโหวตยกมือไม่อยู่ตายเลยเกมสภาก็เกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะช่วยได้บ้างคุณชวนอาจจะถึงบอกว่าไอ้ขั้นจะมีการทำไงรู้ไหมขอเลื่อนการประชุมมันก็เลื่อนไม่ได้เพราะเสียงตัวเองน้อยกว่าค่ะตอนนี้ถึงภาระแอนรัฐบาลก็จะย่ำแย่คุณประยุทธ์เลยว่าถ้าอย่างนั้นจำเป็นต้องมาอยู่ค่ะแต่อยู่เหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่ก็เอาเถอะก็อยากอยู่ต่อให้มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าเหนื่อยเนี่ยผมนึกถึงคำพูดของประธานจตุพรนะบอกว่าเนี่ยคุณจะเห็นว่านรกมีจริงนะคุณนะเคยยิ่งใหญ่มา5ปีทุกอย่างดีหมดมีดาบอัยยศทุกอย่างตามมาทุกอย่างตามที่ตัวเองจนมีดาบอัยยศมาคราวนี้จะเจอการเมืองในสภาซึ่งจะรู้ว่ามันทุกข์ขนาดไหนนรกมีจริงนะครับหมดเวลาในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์วิโชติวรรณโนครับขอบคุณค่ะคุณนิชชานันท์แจ่มดวงผมธงชัยคำวิเศษและอาจารย์วิโชติลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ